ครับทุกท่านครับผมโรจน์มิหลานะครับวันนี้ครับผมก็มีดาราชื่อดังครับให้ความไว้วางใจเนี่ยมาติดเครื่องเสียงที่นี่ครับเป็นรถเบนซ์ด้วยแล้วเขาเนี่ยไปจองมาในงานครับนี่ครับขอพบกับน้องตินาสวัสดีค่ะตินานะคะก็วันนี้นะคะนัดกับมีนัดกับเฮียไว้เพราะว่าเราไปซื้อโปรโมชั่นเพราะว่าเฮียรถให้เราเยอะสุดๆเลยนะคะที่งานมอเตอร์โชว์นะคะเราก็เลยได้ติดชุดเครื่องเสียงชุดนี้มันคือชุดอะไรคะเฮียเดี๋ยวก่อนเราไม่อวยกันเขาไปซื้อจริงนะแล้วทำไมถึงมาซื้อจริงๆอยากจริงๆเป็นคนชอบฟังเพลงนะคะอยากฟังเสียงที่มันนุ่มๆเสียงที่มันแบบดีๆอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราขับรถเราก็ขับอยู่กรุงเทพเราก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงบนท้องถนนใช่ไหมคะเรียกได้ว่าเหมือนบ้านอีกหลังนึงเลยเราก็เลยอยากจะแบบหูเราก็แบบใช้ทำงานด้วยอะไรเงี้ยอยากฟังซาวด์ดีๆแล้วตินามั่นใจที่นี่มากเพราะว่าที่นี่เนี่ยได้รางวัลระดับโลกด้วยนะคะแล้วที่สำคัญนะคะที่นี่เขาการันตีว่าติดรถเบนซ์เยอะที่สุดหมายถึงว่าติดเครื่องเสียงในรถแบบรถยุโรปเยอะที่สุดนะคะก็เลยมั่นใจที่นี่ค่ะนี่พูดชมอย่างดีครับมาดูคันนี้พอดีคันนี้เป็นรถ GLA นะครับแล้วก็จริงๆรถ GLA ไม่ต้องติดอะไรเยอะเลยนะครับเอาลำโพงดีๆคู่หนึ่งข้างหน้านี่ครับใช้ลำโพงกาซีโร่ครับของเยอรมันเพราะว่ารถเยอรมันเนี่ยเหมาะกับลำโพงของเยอรมันจริงๆผมก็มีอธิบายให้น้องตินาบ้างแล้วล่ะแต่เขาขอให้ฟังเพลงดีๆก็พออันนี้วัสดุเป็นเปลือกไม้นะครับดูสูงแม่เหล็กครับรูระบายอากาศอย่างดีนะครับแล้วก็ดูทวิตเตอร์ครับทวิตเตอร์ตัวนี้สีเป็นแคมเปญทองแดงเลยฮะแล้วก็เป็นซอฟโดครับแล้วก็ไฮไลท์สำคัญครับผมเชื่อว่าวัยรุ่นเนี่ยต้องชอบแน่นอนครับคือตัวนี้ซับหลุมยางอะไหล่ซึ่งจะเก็บเข้าที่ยางอะไหล่เลยเดี๋ยวเราจะให้ดูขั้นตอนการติดตั้งครับแต่เบรกเนี่ยหนักมากช่วงหลังมาเนี่ยเป็นที่นิยมจริงตัวนี้ของ Mercury ครับฮะอันนี้คืออะไรคะพี่อันนี้กล่องแยกความถี่เสียงเพราะว่าลำโพงกลางกับแหลมเนี่ยมันต้องมีตัวนี้แยกเห็นไหมมันจะมีบอกไว้ว่าไปที่เสียงกลางไปที่เสียงแหลมไม่งั้นมันจะไปหมดแล้วกรณีนะถ้าไปหมดเนี่ยเสียงเบสเยอะๆเนี่ยเสียงแหลมทำงานไม่ได้แน่ถ้ามีเสียงกองไปที่เสียงเบสเนี่ยลำโพงแตกทันทีเพราะฉะนั้นตัวนี้เหมือนกับเป็นตัวกรองไปแต่ที่นะครับโอเคก็ขอบคุณน้องตินาอีกครั้งนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการติดตั้งแล้วก็ดูฟังกันตอนจบนะครับว่าน้องเขาจะชอบหรือเปล่านะครับโอเคขอบคุณมากครับไงบ้างครับนี่ตอนนี้ติดตั้งเสร็จแล้วเห็นไหมว่าเร็วมากเร็วมากจริงๆคือจริงๆนึกว่า1วันเพราะว่าตอนนี้มีงานต่อตอนเย็นใช่ไหมคะเลยบอกเฮียว่าเฮ้ยขอเร็วหน่อยเฮียเขาบอกว่าจัดให้เขาบอกว่าปกติของเราอ่ะติดตั้งเครื่องเสียง3ชั่วโมง4ชั่วโมงก็เสร็จแล้วนะคะใช่นี่เอาจริงๆนี่ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งเองนะใช่แล้วเดี๋ยวฟังเพลงกันดีกว่าว่าดีแค่ไหนวันนี้ฟังเท่านี้นะครับอีกสักประมาณอาทิตย์นึงฟังไปเรื่อยๆเสียงก็จะดีขึ้นอีกลองฟังดูนี่ครับโอ้ยดังไปหน่อยเบสแบบตึ๊บมาก I bless the day I found แล้วเพลงลำโพงตัวนี้เสียงนักร้องเสียงรายละเอียดดีจริงแต่ฟังดังได้ขนาดนี้เลยดังมากค่ะแต่ยังไม่ถูกหูเลยค่ะเดี๋ยวเบาเบสขึ้นของเบสเนี่ยเยอะเลยคือรู้สึกถึงเบสค่ะเยอะเยอะกว่าเดิมเยอะกว่าตัวเดิมเยอะกว่าเดิมนะเอาอีกเพลงนึงแบบฟังเบสเต็มๆไปเลยนี่ครับเป็นการตีกองนะโอ้โหอยากให้มาฟังเองนะคะในวิดีโออาจจะไม่ฟังเราไม่พร้อมเท่าของจริงอยากให้ไปลองเทสนี่เราใช้ไมค์เนี่ยลองเทสอยู่ไม่รู้ว่าเสียงจริงๆเข้าไปได้ขนาดไหนแต่ว่าเรานั่งกันตรงนี้เห็นภาพนะเห็นภาพโอเคคุ้มมากที่ติดค่ะวันนั้นโอเคครับก็อย่างนี้ครับขอขอบคุณน้องตินามากที่ให้ความไว้วางใจที่นี่แล้วรู้ว่าเดี๋ยวจะรีบไปทำงานต่อแล้วนะวันนี้เราก็เอาเท่านี้ก่อนนะครับ
ขอบคุณน้องตีนามากๆเลยยังไงมีใครแนะนำได้ฝากโปรโมทให้ด้วยนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะตีนาก็อยากจะบอกว่าเฮียก็ใจดีจัดให้เหมือนเดิมนะคะมีโปรโมชั่นให้สำหรับคนที่ดูคลิปแล้วมาโทรมาเลยที่มิราจออดิโอแล้วบอกว่าดูคลิปที่หน้าเนี่ยเฮียเขาจะจัดให้พิเศษเลยสำหรับรถทุกรุ่นเลยนะคะใช่ไหมคะเฮียใช่อ่ะโอเคสำหรับตีนาน้องน่ารักมากนะครับโอ้โหเชื่อผมหมดครับจัดชุดไหนให้เอาชุดนั้นเลยตามใจเฮียเลยค่ะได้เลยครับแต่ว่าเท่าที่ฟังวันนี้เนี่ยเสียงรถเนี่ยตอนแรกอ่ะรถมันก็อันเดิมนะคะรถก่อนที่จะเปลี่ยนเนี่ยเสียงมันเป็นปกติมันก็คือการฟังเพลงปกติพอติดไปแล้วเนี่ยมันก็คือการฟังเพลงเหมือนเดิมนั่นแหละแต่มันเพาะขึ้นนุ่มขึ้นรู้สึกถึงแบบเบสแล้วก็เสียงแหลมที่มีความแบบเมื่อกี้เฮียเปิดเพลงให้เทสเนาะมันก็มีแบบเคาะๆอะไรเงี้ยมันแบบได้ยินชัดขึ้นนะคะก็จะเพิ่มอรรถรสในการฟังเพลงมากขึ้นแน่นอนนะครับโอเคก็ยังไงฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากติดแบบตีน่านะคะมาที่นี่เลยมิราจออดิโอนะคะสำหรับคลิปหน้านะคะตีน่าจะพาไปไหนต้องติดตามดูนะคะแต่สำหรับวันนี้นะคะขอตัวไปทำงานก่อนนะคะเดี๋ยวไม่ทันแล้วบ๊ายบายค่ะ